สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะจันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยนะคะสาวสวยไม่มีสามีสวยๆอย่างเราเช่นนี้นะคะก็ต้องหาที่ปลดปล่อยนั่นก็คือเราจะไปที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบค่ะใช่ถูกต้องนะคะวันนี้เราก็ได้รับเชิญให้ไปเดินแบบการกุศลนะคะโดยการออกแบบผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ออกแบบชุดผ้าไหมเป็นชุดแสกนะคะแบบประไหมสุรีนั่นเองนะคะ อย่าให้เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขานะคะเดี๋ยวโลกจะไม่จำเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเย็นค่ำคืนวันนี้นะคะเย็นค่ำคืนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแฮปปี้ไลท์ให้อาจารย์ดร.ยศศราจากเป็นสีชมพูอะไรสีม่วงไงเปลี่ยนข้างรถเป็นสีม่วงละรถคันนี้มันเปลี่ยนสีได้วันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศร้อนจริงๆนะช่วงเย็นแต่งตัวไปนี่แบบว่าโอ้โหแบบคือเคลียร์งานบอกว่าเอ๊ะจะส่งงานบทความไปกองประชุมที่มมร.เพราะว่าเราส่งไปทุกปีเนาะแต่นี้เขาก็ขอเพราะว่าเป็นเพื่อนกันกับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ที่นั่นแล้วก็เขาก็จะมีฐาน TCI นะพวกเขาเนี้ยจะมีฐาน TCI แบบไม่ยากเลยนะคะเขาจะเป็น2ก่อนแล้วก็ตีไป1ฉะนั้นงานพวกเนี้ยนะคะก็จะไหลลงสู่ TCI ทั้งหมดในอนาคตตอนนี้เราก็คิดว่าก็เป็นการลงทุนระยะยาวนิดหนึ่งก็คือเขียนให้ดีแล้วก็ส่งไปแล้วก็อีกอย่างก็เป็นกองประชุมที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเขาจัดมาในปีที่5ปีนี้เนาะปีที่5นี่อาจารย์เตรียมบทความที่จะลงตีพิมพ์หรือยังคะวันนี้เหรอวันนี้ดูราคาเต็มแล้วค่ะที่มมร.นะคะมมร.นี่มีสต็อกไว้ที่อาจารย์ยศธราพาทำเยอะแยะเลยค่ะก็มีเรื่องขวาวศรีนรินทร์นี่เราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาละกันเนาะทางศาสนาละกันนะคะแล้วเราก็อาจจะเป็นการนำเสนอออนไลน์เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะจันยศธราก็นำเสนอออนไลน์นะคะแล้วก็เมื่อปีก่อนก็นำเสนอออนไลน์นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับคณาจารย์ที่นั่นมากมายหลากหลายแล้วก็คณาจารย์ที่มหาลัยก็ตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทำในเรื่องที่คอนแทคเราดีมากจริงๆนะทุกปีทุกคนจะต้องวิ่งเข้ามาที่ห้องของอาจารย์ยศธราเพื่อที่จะฟังเราพูดนะคะแล้วก็ส่งไปเยอะมากเมื่อปีที่แล้วก็เกือบ5เรื่องปีก่อนก็6ปีก่อนก็12ปีก่อนก็11เขาเก็บค่าลงทะเบียนยังไงคะอาจารย์เขาไม่เก็บค่ะฟรีค่ะอาจารย์ค่ะฟรีนะคะค่ะเป็นคอนแทคนี้เราฟรีนะคะตอนนี้เราก็เลยว่าเราก็เลยรู้สึกว่า1มันก็อยู่เล่นๆเฉยๆแล้วก็เขียนตีพิมพ์ไปเนาะพอเวลามันอาจจะนำมาประกอบสร้างแล้วก็เอามานั่งทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างเวลาเราออกนอกพื้นที่ในการนู่นนี่นั่นอะไรบางอย่างก็น่าจะเป็นประเด็นในการพูดคุยกันเนาะค่ะ